เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นะครับผมกับแมปผีที่มีชื่อว่าไดโมนานะครับผมอันนี้เป็นไดโมนาพาร์ท1นะฮะก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นพาร์ท2กันไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีพาร์ท2นะเออนะครับก็เลยมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะฮะจริงๆมันต้องเล่นจากพาร์ทแรกไปพาร์ท2แหละแต่ว่าผมไม่รู้ไงก็อย่างที่บอกครับมันเป็นการด้นสดนะเออมันเป็นการด้นสดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบภาค2อ่ะเออนะแต่ก็เล่นจบไปแล้วนะครับก็เลยมาเล่นภาค1แล้วกันเนาะนะครับใครที่อยากดูแบบพาร์ท1พาร์ท2เงี้ยก็มาดูพาร์ท1ก่อนนะแล้วก็ไปดูพาร์ท2นะครับแต่คลิปพาร์ท1เนี่ยลงที่หลังเพื่อนเลยนะฮะเออนะครับก็วันนี้ก็ดูคลิปแมปผีไปพังๆก่อนละกันเนาะแก้เบื่อก่อนละกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคนกากปะทะคนเทพแมปทาแฮกเกอร์นะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอ่านป้ายกันเลยนะฮะโอเคนะครับ My favorite YouTuber so far ก็จะมี Dan Diamond Minecraft นะครับผมล็อกดอทซิปอะไรเนี่ยก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเจ้าของแมปก็จะเป็น Vertex 423นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย Hard Credit to Potato Man นะก็จะมีพวกสตอรี่ให้อ่านนะครับผมแล้วก็เป็นพวกกฎผมว่าไม่เก็บด้วยไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับลบช่องของด้วยนะ You have received a message from your best friend and it say Hey buddy hey เพื่อน if you are freeฟรีแล้วเหรอปลดปล่อยเอ้ยอิสระ Can you come over to my place from but something fishy is nearby Can you come หมดแล้วมั้งเนี่ยกดนะครับผมกดก็เหมือนแบบทั่วๆไปนะฮะก็ห้ามเล่นมัลติเพลเยอร์ห้ามทุบพวกซากศพนี้ใช่ไหม Dead body เนี่ยพวกซากศพนะครับผมแล้วก็พวกเลือดนะกดข้อที่3นะครับ if you copy anything in this map give me credit ก็กดข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าคุณcopy อะไรสักอย่างของแมปนี้ไปเนี่ยก็กรุณาให้เครดิตต้นฉบับด้วยนะฮะคนสร้างแมปเนี่ย4นะครับผม you must switch graphic to fast อันนี้เปลี่ยนกราฟิกเป็นฟาสต์นะครับผม5 have fun นะฮะก็เล่นให้สนุกเนาะโอเคตอนนี้ผมปรับเป็นฟาสต์แล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับ This is my first horror map อ๋อไอแมปนี้เป็นแมปแรกของเขาใช่ไหมโอเคกดเล่นเลยนะครับเป็นโหมด Survival Vertex 420ไอ้423นี่เป็นไดโมนานะครับโอเคไดโมนานะฮะก็ถ้ามันมีเสียงเพลงนะผมจะรีบปิดเลยแม่งโดนลิขสิทธิ์ไปแล้ว นะครับไอคลิปไดโมนาพาร์ท2เนี่ยโดนลิขสิทธิ์ไปแล้วนะฮะลิขสิทธิ์เพลงเล่นไปแล้วนะฮะถ้ามันมีเพลงแบบตอนสู้กับบอสอะไรเงี้ยผมจะรีบปิดเสียงเกมทันทีนะครับผมโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมโดนน็อกดอเบลโอเคเป็นกระดิ่งนะฮะเฮลโลมีใครอยู่ไหมอ้าววาร์ปเฉยอ้าว What was that อะไรวะเนี่ย Where is the entrance door anywayไหนประตูวะไหนประตูวะนะครับกดกระดิ่งปุ๊บแม่งวาร์ปเข้ามาเลยฮะเหมือนโดนอะไรบางอย่างพามาครับพาเข้ามาในนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่แบบนี้เขาไม่ได้ปรับเป็นเกมโหมด2นะเขาปรับเป็นเซอร์ไวเวลนะครับก็สามารถทำรายบล็อกต่างๆได้แต่ผมไม่ทำเพราะผมเป็นคนเดย์นั่นเองช้อปปิ้งลิสต์นะครับก็เป็นรายการซื้อของใช่ไหมโฟเลสโตแลม1 diamond sword 3 bread cookieอันนี้ให้เราซื้อของเหรอไม่ให้เราไปซื้อของเหรอวะแล้วสโตนแลมดาบเพชร1แล้วเอาตังค์ไหนซื้อวะเนี่ยจะให้ฝากซื้อของเอาตังค์มาให้สิวะไอ้บ้านะครับโอเคตรงนี้มีเค้กนะฮะโอ้โหคราบลงคราบเลือดมาเต็มฮะว้ายตกใจองค์นี้เป็นคันโยกนะครับผมโอเคเราเจอศพอีกแล้วเราขอทารูปเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานแชะโอเคก็น่าจะไปประตูเหล็กนี้นะครับวางแล้วโอ้โหอันนี้ก็น่าถ่าย
มีศพนะครับอันนี้โดนแทงตายแล้วเดี๋ยวมันเป็นคนเดียวกันหมดเลยเหรอวะแต่ถามจริงเหอะมันมีแฝดหรือว่าอะไรวะแฝดแบบแฝด10คนนี้อ่ะดูดิแต่ละศพแม่งหน้าตาเหมือนกันมากโอ้ยตกใจไอเวนไดโมนากูดลักไลสปาร์กอ๋อไดโมนาบอกโชคดีโดนผีไดโมนาหลอกแล้วครับก็เป็นไปได้นะครับว่าไอพาร์ทหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้กับไดโมนาครับแต่จะเป็นพาร์ท2ในตอนสุดท้ายนั่นเองนะฮะในคลิปที่แล้วนั่นเองนะโอเคโอ้โหอ้าวไฟมัดเฮ้ยอย่าบอกเขาวงกตนะผมไม่ชอบนะเขาวงกตผมเกลียดนะเว้ยจริงๆเกลียดเราลงมาจากปากัวเลยแหละนะครับเอามาต้องหาสวิตช์ด้วยอ่ะ สิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดในMinecraftมันจะมีอยู่3อย่างเว้ย1เลยนะครับตัวการ์เดียนนะครับไอตัวการ์เดียนอะในน้ำอะโคตรเกลียดเลยครับเวลาเปิดแล้วกีบ็อกซ์นี่แม่งแบบเธอเจอมันนะแบบโอ้โหแม่งแบบชาติไหนจะเปิดได้วะเนี่ยอะไรเงี้ยมันช้ามากเลยครับมันทำให้ขุดช้าใช่ไหมลองลงมานะครับอ่ะเจอสวิตแล้วลองลงมาจากการเดียนนะครับก็จะเป็นพวกแมปกระโดดอะไรเงี้ยพวกแมปปากัวผมจะไม่ชอบเอามากเพราะว่าผมไม่ถนัดนั่นเองนะฮะไม่ชอบเพราะไม่ถนัดนะครับเอ้ยไอสัตว์มันขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้โหแมวครับแมวโซนนะครับผมแม่งกำลังเล่นเกมอยู่เขาปีนขึ้นมาตรงมือผมเนี่ยแล้วมือผมจะหลุดออกจากเมาส์เนี่ยโคตรซนเลยเดี๋ยวจบคลิปจะจับปิ้งจะจับย่างกินเลยเนี่ยโซนละโอเคเข้ามาแล้วมีกระดาษนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรก็เก็บไปก่อนก็ได้อะเก็บก่อนก็ได้ดอ 20A open please switch river game to complete signal อะไรวะไม่เป็นประตูอะไรวะอันนี้มีชาวบ้านเหรอเหมือนโดนขังวะแล้วประตูอะไรเปิดครับเมื่อกี้ประตูอะไรเปิดอ่ะประตูอะไรเปิดประตูอะไรเปิดวะตัวเลยเปิดบอกผมหน่อยสิอันนี้คือพาร์ทเดียวจบนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือพาร์ทเดียวจบไปเลยนะครับเราจะไม่แบ่งเป็นพาร์ทนะนี่เหรอนี่ปะเนี่ยเดี๋ยวตรงใช่ตรงนี้แน่เลยลองสับสวิตช์ดิใช่ปะวะไม่ใช่เหรองั้นสับเปิดสวิตช์ก่อนก็ได้ทำไมต้องเขาวงกตด้วยเราไม่เข้าใจเลยเราไม่ชอบเขาวงกตเลยเนี่ยแล้วไฟก็ไม่มีครับมองทางลำบากมากลำพังแบบเขาวงกตที่แบบมีแสงสว่างผมก็ไม่ไหวแล้วนะแล้วนี่มาเจอแบบไม่มีแสงสว่างนะครับมันก็วนมาที่เดิมนี่หว่างั้นลองออกซ้ายดูนะครับซ้ายตรงนี้ตันใช่ไหมซ้ายตรงนี้ก็ตันซ้ายนี้ก็ตันเหรอตรงนี้ก็จะเป็นคันโยกเอ้ยแป๊บนึงครับแมวโซนครับแป๊บนึงโอเคครับมาแล้วฮะแมวโซนครับผมไปปีนอะไรไม่รู้ฮะผมนี่ปวดหัวเลยฮะโอเคสงสัยว่าประตูที่มันมีเสียงเปิดเนี่ยมันคือบานไหนบานนี้ป่าววะบานนี้ป่าววะเดี๋ยวมีเงื่อนงำครับผมแล้วไปไงอ่ะผมว่ามันจะเสียเวลาตรงนี้แหละผมว่ามันจะเสียเวลาตรงเขาวงกตนี่แหละครับอ๋อลืมบอกมันเป็นการเล่นด้นสดนะครับเอ้ยลืมบอกไปแล้ววะเอาเป็นว่ามันเป็นการเล่นด้นสดนะครับก็คือสดไปเลยนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็อาจจะนานหน่อยนะครับครั้งแรกมันนานอยู่แล้วแหละนะครับความไม่รู้ของเราทุบได้ปะวะทุบได้ปะขอบล็อกหนึ่งได้ปะอยากรู้ว่าคืออะไรอ่ะขอทุบนะ ขอทุบนะโคตรเกียนเลยขอทุบนะขอโทษเจ้าของแมปด้วยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไร
โอเคโอ้โหมีศพมีหัวคนอีกแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วชาวบ้านนี่โดนทรมานตายนะครับเป็นอะไรที่หดหู่มากเลยครับท่านผู้ชมหดหู่จริงอะแบบเห็นคนตายต่อหน้าเนี่ยดูครับโอ้โหชาวบ้านหนุนลงมาได้เลยครับแล้วก็เข้าไปในละวาฮะมันเป็นอะไรที่รู้สึกหดหู่ใจมากเลยเนี่ยโอ้โหทำเพื่ออะไรวะสะดวกอ่ะฮะโอเคฮะโอ้มีกี่บาทวะเปิดมาแห้งนี่ฮาเลยนะเอ้ยว่าแล้วต้องโดน You thought it was that easy I have got you now อะไรเนี่ยมีชื่อคนตายด้วยวะ Q by JP บอกมีทศไคทูแดนแต่ไอเดมอนแมคคาร์ด้วยนะ JP JP คือใครวะอันนี้ห้องโอ้โหสภาพห้องโคตรร้อนเลยฮะถ่ายรูปเก็บไว้ฮะเป็นพยานหลักฐานห้องนี้อ่ะไม่มีอะไรอะไรวะป้ายอะไรวะเอ้ยสวิตช์อะไรอ๋อสวิตช์ห้องนี้ป่ะวันหนึ่งเออใช่ใช่ใช่สวิตช์ห้องนี้อ้าวเปิดก่อนนี่ไงเดโมนาไอซียูแดดอนคัมแบ็กเฮ้ยอายูแดเฮ้ยเวกอัพใครไม่รู้ฮะYou're in trouble อะไรเราสลบอ่ะ That monster put you in the killing place อ๋อก็คือไอ้ปีไอ้สัตว์ประหลาดเนี่ยหรือปีศาจเนี่ยฮะมอนเตอร์เนี่ยมันพาผมมาในจุดการฆาตกรรมเออ You better hurry คุณต้องรีบแล้ว See you on the other side โอเคมันมีใครมาช่วยไม่รู้ฮะเป็นบุคคลปริศนานะเนี่ยมันขึ้นเครื่องหมาย question mark เนี่ยเป็นใครไม่รู้ฮะที่เราไม่รู้จักมาก่อนนะฮะมาช่วยเราวะแบบให้เราออกไปจากที่นี่เร็วเดโมนาทริกยูอ๋อทริกก็เป็นเหมือนการหลอกล่อวะแบบหลอกล่ออะไรเงี้ยทริกเก็ตยูทูคัมทูยูเฟนเพลสเบคคอสฮีวอนทูโปรบทูเจพีแดทีอิสเบเตอร์เดนฮิมผมไม่อ่านละเดโมนาผมรีบไปดีกว่าโหหลอนมากครับ Be extra careful ก็คือให้เราระวังตัวมากๆเลยครับมากถึงมากที่สุดเลยนะ Someone is near เหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆนะมันบอกไอ้เดโมนานะครับเดโมนาบอก Someone is near นะฮะโอเคโอ้ยเหี้ยแล้วขึ้นไงวะรัวเนี่ยแล้วไปไงอ่ะเออตัวนี้มันขึ้นไปไงขึ้นไม่ได้เหรออ๋อมันเป็นเครื่องผลิตทรายด้วยว่ะพูดถึงพวกเครื่องผลิตทรายพวกทำลิฟต์โดยใช้เลเซอร์ตัวเนี้ยผมนึกถึงปี2012เลยนะครับโอ้โหช่วงนั้นยุคแม่งเป็นยุคที่อะไรทุกอย่างก็ดีหมดนะปี2012เนี่ยนะครับผมคิดถึงมากในกล่องมีอะไรวะอ้าวผมก็ลืมอ๋อมันให้ขุดทรายป่ะวะเดี๋ยวผมคิดถึงปี2012ไปนะตอนนั้นแม่งอะไรก็ดีหมดนะครับไมค์ครับเนี่ยให้เราขุดทรายอ่ะมันให้พั่วมาเงี้ยขุดอ๋อขุดแล้วต่อบล็อกตรงนู้นโอเครู้เรื่องนะครับในเซิร์ฟเวอร์สมัยนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์เนี่ยผมมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คลาสสิกมากนะมันแบบพวกเซิร์ฟปังอินอะผมว่ามันคลาสสิกสุดแล้วแบบสร้างบ้านอะไรเงี้ยสร้างบ้านมีโฮมโซน PVP ขายของอะไรเงี้ยแม่งเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยนะครับจริงๆโอเคขึ้นไปแล้วก็จะมีพวกเซิร์ฟมอดอะเอ้าอ๋อนี่พวกเซิร์ฟมอดนะครับเซิร์ฟมอดต่างๆมอดแบบเป็นมอดแหละ B มันชื่อบอกมันชื่อมอดอะไรวะ B
BBMM ป่ะวะ Big Item โอ้ยแม่งสมัยนั้นโคตรเฟี้ยวนะครับโอ้โหขอถ่ายรูปได้ไหมโอเค You are about to come across a place full of confusion Oh wait please don't What kill อ้าวบุคคลปริศนาโดนฆ่า by JP นะครับ JP คือใครวะใครคือ JP โอ้ยอ้าววาร์ปเฉยไดโมนาอันนี้จบแล้ว Coming Soon พาร์ท 2 อ๋อโอเคครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับไดโมนาพาร์ทแรกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2นี่เฟี้ยวสุดแล้วนะฮะนี่นะครับไอเนี่ยแหละคือไดโมนาเว้ยเนี่ยนะครับไอเนี่ยคือไดโมนาเออไดโมนาวิคทิมอ๋อมันเป็นเหมือนพวกตัวละครไหม Thank you for playingอันนี้คือไดโมนานะก็จะเป็นบอสในพาร์ทที่2นะเป็นบอสตัวสุดท้ายเลยนะฮะไดโมนาวิคทิมอ๋อไดโมนาวิคทิมก็เป็นพวกเหยื่อไงพวกเหยื่อที่มันที่ไดโมนามันฆ่านะครับผมเนี่ยไดโมนาวิคทิมนะฮะเนี่ยเลื่อนสาดเนี่ยเห็นไหมนะครับ JP JP คือไอตัวนี้ใช่ไหมแต่พาร์ทที่2ผมไม่เจอมันเลยนะไอตัวเนี้ยเห็นแค่ชื่ออะพาร์ทแรกที่เราเล่นมาเนี่ยเห็นแค่ชื่อมันฆ่านะครับ JP นะฮะชื่ออันนี้ชื่อ JP เนาะเป็นลูกสมุนของไดโมนาเทลวิฟใครไม่รู้ครับหน้าปริศนาเงี้ยไดมาเนียมีไดมาเนียด้วยเหรอเป็นเมียของไดโมนาปะวะไดโมนาโอนเทรคเจอร์อ๋อนี่คือเทรคเจอร์เก่านะฮะก็แมปนี้เขาสร้างมาดีนะนะครับ It's fastest great never ending oak zone tour of map tour map หน่อยนะครับนี่ฮะจุดเริ่มต้นที่เรามานะฮะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนี่นะฮะมันก็จะวาร์ปนะครับผมวาร์ปไปอีกจุดหนึ่งนะฮะโหผมว่าการสร้างแมปแบบนี้มันใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานจริงๆนะต้องใช้เวลานะครับสร้างแมปแบบนี้ใช้เวลาแบบหลายวันเลยอะประมาณนั้นนะครับโอ้ขาวงกดผมไม่ชอบเอาเสียเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับไดโมนาพาร์ทแรกนะครับก็เล่นครบแล้วเนาะนะครับใครที่อยากดูพาร์ท2ก็คลิปเมื่อวานเลยฮะผมลงไว้แล้วนะครับผมโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ